มาเห็ดเขียงนาซอยเยบุรพาไปน้องเลย เอาไว้นอนนากินป่าทุ่งนานะขุดคุม50 เซนครับ4ต้นเสา6ต้นเสา6ต้นสวัสดีครับวันนี้แม่โขงออนทัวร์ครับพี่น้องมาเห็ดตูบเถียงนากับไอ้คำจันบ่าวตีตลอนทัวร์แล้วก็ยายบุรพาครับกำลังพากันขุดหลุมเสาพี่น้องเลยเถียงนาเสา4ต้นแล้วก็มุ่งกระเทือกออกไปข้างหน้าอีกจะเป็น6ต้นครับพี่น้องใส่ไม้ไผ่เห็ดเสาเถียงนาพี่น้องเข้าหน้าปังหน้าเส้นแล้วก็ขุดน้องซะเป็นตัวแอลพี่น้องเอาปลามาล่งปลาขาวปลาตะเพียนปลานิ่นแล้วก็ปลาเค็งครับพี่น้องครับเลี้ยงไว้อยู่ไว้กินไว้อยู่แบบพอเพียงนะพี่น้องนี่บรรยากาศท่วงหน้าพี่น้องเลยนี่เข้าลังงามครับเข้าหน้าปังครับเดี๋ยวเพื่อเถียงนาซอยยายบุรพาก่อนครับเสาเทียงเสาลงมือพี่น้องตอนนี้พี่เอาแล้วเสานี้เป็นเสานี้แล้ววะเปลี่ยนเสานี้มาไว้ทั้งนี้เสานี้ก็เสาหน้าไว้ทั้งนี้เสาเทียงมีเสาใหญ่ๆครับเสาไม้ไผ่พี่น้องนี่ผมมาได้ส่วนยางด้วยดิเอาอันนั้นใส่ข้างหลังซะเอาตัวนี้เอาใส่ถุงกางซะเนี่ยวะเก่งกับน้ำผักใส่น้ำผักนั่นละได้ท่านได้ตามสูงมึงดูฮะทั้งเนื้อเอาเลยเก่าร้อยตั้งขึ้นมาเลยใส่ดูสิไงมิดจัดคันเอายืดเลยเดี๋ยวเนาะจานพอดีเนาะใช่กล่องนึงเสร็จแล้วบักเอาบ่เอาลองบึ้งปัจจุบันคือสั่งหาพอดีใกล้พอดีก็เลยต้องบักด้วยฮะพอดีมันซื้อหรือเปล่านี่หมุนโก้เป็นอะไรกวดเท่าชิใส่พี่น้องเท่าชิบาทบริเวณครับนี่ให้มันกวดกับตัวนี้นะบาดไม่ไผ่มันกวดกับบุหรี่ได้บ่แม่เป๊ะลงระบบเป๊ะเลยโอ้พี่แหละสตาร์เอียงฮะทั้งแคมเบอร์ทั้งใส่ลวดมัดครับพี่น้องมาถึงมาลุ่มนี่มัดไม่ได้ก็ได้ได้ไหมนะเนาะแล้วก็ปูยืดลวดบ่มันยืดมาถึงเนาะตอนนี้กำลังมุงไผ่หญ้าเนาะครับพี่น้อง ช้ตอกมัดเอาครับภูมิปัญญาชาวบ้านใครหนึ่งเนาะเดี๋ยวเอามัดก่อนเขาไล่เลยได้บัดนี้ได้งานบ่ได้ออกว่าดันงานจะใช้มันบ่คือบ่ใส่หมวกลืมทิศทางแถวหนึ่ง3 อันเนาะ3 อันแล้วอันหนึ่งแม่คิดว่า2 อันแล้วมาเป็น3 อันเนาะเนาะเขาไปยังไงเที่ยงกันทั้งนั้นเขาอิ่มแล้วพัดลมบ่ตาโดนเลยสวยกับพี่น้องเขาที่ค่ำเบาเตี้ยอยู่ปลายหลังคาพี่น้องตัวเบานะเบาเตี้ยขึ้นแน่นอนผลตัวมันน้อยแล้วครับฝั่งนั้นประมาณ12-13แถวครับส่วนฝั่งนี้น่าจะประมาณ15แถวครับเพราะว่ามันจะเนื่นมาทางทุ่งนานะครับลมแห้งขนาดครับวันนี้มุงหลังคาหน้าสิบแล้วกว่าตอกมัดหลังคาเม็ดแล้วครับต้องไปตัดไม้อยู่ส่วนบนละส่วนมากทุเรียนนะจะลูกงอนแล้วงอนนี่ครับพี่น้องวันนี้เย็นครับจะบุรพาซับพากไม้ไผ่ครับพี่น้องเห็นแป้นพื้นครับไม่หมดจากสุดทำไมเนาะผ้ายากเนาะผ้ามันจากยากนี่ครับซับพักไม่ไผ่เห็ดแป้นพื้นครับนี่เอาบ่อน้ำมาดิพี่น้องครับบรรยากาศครับกำลังสิแล้วครับซับพักแม่พื้นใส่ของใส่กันแล้วเลยเถียงนาฮะนะส่วนราคานี่ครับน่าจะแล้วแล้วครับนี่ไกลละเอาวันนี้แม่ลองเลี้ยงพักดูฮะแป้นพื้นหน้านี่ไม่ใช่นี่เป็นปูพื้นมันเลยได้แบบปูพื้นน้องยังหายังมาพับใส่เนาะมันจังเบนเนาะแล้วเขาก็ขึ้นไปนั่งก็แบนเลยเดี๋ยวเลยครับครึ่งหนึ่งพี่น้องนี่หาก็ได้ครึ่งหนึ่งอันนี้ยังไงนี่ซับพักเป็นกระดาษพักอันนี้กระดาษโอ้นี่ถ้าชีเป็นจริงเลยครับเถียงหน้าน้อยเห็นน้าน้อยคอยนางแม่สาราพักใจครับพี่น้องเอาเด้อดีเด้อดีขึ้นไปดีขึ้นไปเอาขึ้นไปพายุบาดีตัวน้อยครับพี่น้องสอดตามภูได้มัดมัดนะเอาไปต่อนู่นพอแล้วเอาเส้น3-4 เส้นแล้วน้องเส้นใช้ตอกกิ้วครับเนี่ยตอกกิ้วไม้ไผ่ครับมัดหลังคาเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านในการเห็นหลังคาได้ลวดบริไซครับมันแล้วเตี้ยมันแล้วการสุดท้ายนะฮะ นอนนาช่วงยามพรช่วงมีนาเมษาพฤษภานี่พี่น้องวางปัญญังขับปลาเต็มหนองสะขับสะดุ้งแหเบ็ดเดี๋ยวซื้อมาไว้ดังมองตะไคร่ดักปลาก็มีพี่น้องเลยซื้อไว้นะมีครบแล้วเนาะมีครบมาเลยมักเพชรมักไม้เดี๋ยวหามาปลูกใส่พี่น้องมักเพชรมันคือเครือพักอีตู้พักสังเงงพักคะต้นดอกแคต้นอย่างนี้แม่มะขามเนาะยังมะขามเนาะมันยังอีกพักสวนครัวนะพักกระเดาปลูกใส่ตามคันนาคันสะเอาไว้กินยามนานะเปลี่ยนปีซะแล้วนี่ทนทานครับผมมีที่ครับทนเนี่ยทนเพราะว่าเสาไม่ไผ่ที่ไม่เห็นมันแก่นะครับแก่ขาดทนเลยกระเช้าแล้วครับพี่น้องนอนนาแล้ววันนี้น้องเองนอนนาลุงดาวลุงเดือดการทนการเขียนแผ่นพื้นครับพี่น้องตอกตะปูลงไปนี่ครับตะปูเนี่ยพวกพี่น้องไอ้ข้าไปซื้อมันไกลตอกลงซ้อนละบ่ได้เลยไกลสร้างปูนเอานี่ตรงนี้เท่านี้นะพี่มุ้งเก่าตอกขึ้นหลังได้ฮะเข้าแล้วมันจะข้ามเดี๋ยวนี้มันลงข้ามหน้ามันลงวะอ๋อเนี่ยฮะเด้งไม่ได้ตีนเจ้าหนาวขึ้นมาทางเธออีกนิดนึงดึงมาทางใต้ก่อนดิอ๋อเราได้แล้วนี่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เหยียบอะไรลงไปก็มาบุรุษแม่นเลยก็ทำมาโอ้จะสั่นต่อท้ายเลยไปโอ้ทานสีนี่ทุกสีเกือบบ่พอเนาะไม่พอหนึ่งพอดีครับเห็ดตูบเห็ดหลังคาเห็ดโพมันหลายลำทะเลโนเตเนาะหลายทะเลคนมาเลยความมาหลายมือเศร้านี่เกือบมาซาผู้บอกฮะลำคนด้วยซอยนะจับไปได้ดึงมาด้วยไปได้ด้วยนะไปแล้วผ้าตกเสร็จเอาไหนออกน้องนี่นี่บ่ทั้งแดดก็ได้คู่กันหมดเลยบนมากไม่ดูหัวว้าวพอดีเลยพอดีใช่ไหมแม่ข้างกันดิลองเลยเนาะลองเลยเนาะรวดเลยมาคนเยอะเลยนี่ครับแล้วนะครับพี่น้องเย่สลองวันนี้กินยังมาแรงกินปิ้งปลาซิวเถียงหน้าครับพี่น้องสร้างด้วยไม้ไผ่อยู่สวนเป็นหนึ่งพากันแบกมากครับนี่พากันแบกกับไม้ไผ่แป้นพึ่งกับแม่ไผ่ยายบัวพี่น้องทดสอบความทนทานของปีนะนี่เลยใช้ซึ่งหมัดได้ข่าวนะ ปูตึงปูไม่ได้ใส่ตะปูเลยเถียงหน้าครับแล้วนะครับสร้างด้วยไม้ไผ่แล้วกับมุงไผ่หญ้าพี่น้องครับงบประมาณบ่เกิน1,300ครับพี่น้องนี่ไผ่หญ้าประมาณ80ไผ่ครับ80แผ่นหลังคานะครับคิดไว้เศร้าคุ้มเสมอเวลามานานะครับเพราะว่าบ้านผมนะครับเฮ็ดหน้าใน2คนครับหน้าปีกับหน้าปังครับยำแรงช่วงนี้ก็นี่ครับขุดหนองนาครับขุดนาเป็นบ่อนเลี้ยงปลาครับนี่ปลาประมาณเกือบ 2,000 ตัวแล้วครับนี่นะนี่คือบรรยากาศในช่วงหน้าแล้งที่ทุ่งนาแม่คงกรทัวที่ตำบลหนองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับผู้เชี่ยวเป็นไอสวนเกษตรผสมผสานแบบย่อมมินิครับเอาไว้เห็ดกินอยู่แบบพอเพียงเป็นน้องเอ๋ยปูผู้ที่ไข่ใบมะกรูดมักเพชรมักทั่วมักแตงมักหุ่งพอได้ใส่หมวกแกงนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะแม่คงกรทัวครับน้องพามาชมบรรยากาศริมทุ่งนาแม่คงกรทัวครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจิบชาฟังเสียงเรไรเวลาหมุนผ่านเลยไปแต่ใจไม่เคยหยุดเหงาความทุกข์